สวัสดีครับเอ๊ะปิดเสียงยังเดี๋ยวกันนะครับดูนิดนึงเอาผมปิดเสียงหรือยังโอ้ติดละโอเคสวัสดีครับพี่น้อง Facebook ไลฟ์ผมพรสครับก็คงจะเป็นวันอาทิตย์ท่านคงอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนสักที่นึงสบายๆเนาะได้พูดคุยกันสบายๆผมยังอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการนา141ที่ใกล้ๆบ้านนะครับนะศูนย์ปฏิบัติการ141ก็วันอาทิตย์ที่26นะอาทิตย์ที่26เมษายน2563ครับเมื่อปี2553พวกเราก็ยังอยู่กันที่ราชประสงค์ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมเวลาผ่านไป10ปีมันรวดเร็วมากเลยบางทีก็เหมือนกับเพิ่งจะเกิดเหตุที่พวกเราพี่น้องประชาชนทั้งคนในกรุงเทพและต่างจังหวัดคุณประกาศมุนเพนสวัสดีครับจากเหนือจากใต้จากอีสานตะวันออกตะวันตกปริมณฑลกรุงเทพหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความจริงของไอ้มาร์กม.7อภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นมีคนออกมาประท้วงขับไล่ให้ลาออกที่สนามหลวงหลักพันว่างั้นหลักหมื่นว่างั้นนะถ้ามามากแค่หลักแสนเนี่ยเขาจะลาออกจำได้ใช่ไหมครับที่สำเนียงนะนวลรองเต้คุณชาสลินเลยสำเนียงนวลรองเต้อะไรสำเนียงนะสำเนียงนี่ต้องสวยไม่สั่งครับนะเป็นสาวพันปีแล้วสำเนียงนี่ลูกสาวทำเรื่องเสริมสวยด้วยนะครับพี่สำเนียงมีสำเนียงเป็นเจ้าแม่จังหวัดสุรินทร์เลยครับไม่ธรรมดาอย่างนั้นนะก็พวกเรามาขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนยังจำได้ไหมครับไอ้มาร์กม.7คุณวินัยโพธิสารสวัสดีครับมันบอกว่าถ้ามามากถึงหมื่นถึงแสนคนมันจะลาออกสุดท้ายมันก็ไม่ลาออกไม่ลาออกไม่พอครับมันขอมันบอกว่าขอคืนพื้นที่ใช้คำพูดดีมากนะตั้งไอ้เมือกไอ้โจรสลัดจากไอสุราษฎร์ธานีมาเป็นผู้คุมการปราบปรามประชาชนที่แถวๆไอ้ลาบ11แถวบางเขนเป็นศูนย์บัญชาการอยู่ที่นั่นมันก็เรียกว่าสลายการชุมนุมปราบปรามประชาชนตั้งแต่วันที่10เมษายนครับพวกเราตายกันอยู่แถวฝั่งแถวผ่านฟ้าแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย4แยกคอกวัวแถวซอยที่เข้าไปทางสตรีวิทยาเถอะนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะลากยาวมาจนถึงสุดท้ายยังไม่ถึงครับ19พฤษภาคุณณัฐวัฒน์ศรีเสนคุณประกาศสวัสดีครับหัวดูอยู่ครับขอบคุณมากเลยที่ยังดูกันอยู่ผมก็ย้ำนะครับว่าการเดินทางไกลเราจะต้องฟันฝ่าต้องเจออุปสรรคปัญหามากมายแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้พี่น้องพวกเราเอาชีวิตเข้าแหลกได้สูญเสียได้ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้นั่นคือวีรชนของชาติผมนึกถึงคนบ้านบางระจันครับพูดถึงวีรชนบรรพชนนายจันหนวดเขี้ยวนายแท่นนายดอกนายทองเหม็นนายอะไรหลายคนนะพี่เป็นนายชาวบ้านธรรมดาทุกวันนี้ก็เหลืออนุสาวรีย์ไว้ให้เล่าขานนึกถึงความกล้าหาญเสียสละชีวิตเพียงแค่ต้องการปกป้องครอบครัวของท่านเหล่านั้นที่บ้านบางระจันสุดท้ายก็ตั้ง 4-5-6 ครั้งครับพม่าถึงสามารถจะจัดการได้คุณนิดหน่อยนะคุณน้อยสมบูรณ์สวัสดีครับพวกเราที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราโชคดีมากนะเราอยู่ในยุคสมัยที่เกิดมาพร้อมกับความโชคดีโชคดีที่ได้มาอยู่ในยุคสมัยของการต่อสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้จบให้สำเร็จในยุคพวกเรานี้ครับผมใช้คำนี้เลยครับต้องจบต้องสำเร็จนะบรรพชนจะได้ภาคภูมิใจกับพวกเราที่ได้เกิดมาในยุคสมัยนี้ครับพวกเราจะต้องทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนมั่นคงให้จงได้ในยุคพวกเราเนี่ยครับจะไม่ปล่อยผ่านไปถึงลูกหลานความคุณค่า
ที่สำคัญยิ่งเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเพราะมือพวกเรานี้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้อิจฉาว่าพ่อแม่รุ่นนี้ได้ทำเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินพวกเขาก็รอเสวยสุขทำมาหากินสร้างทรัพย์สินปัจจัย4อย่างเดียวพวกเรานี่เรียกว่ามือก็ควายดาบก็มือก็แกว่งใช่ไหมมือก็ควายหรือดาบก็แกว่งใช่ไหมคุณสิริบีนะสมชายสิริเหรอฮะสวัสดีครับนะก็เป็นความสุขต้องหัวเราะต้องยิ้มไปด้วยนะครับให้กำลังใจก่อนเลยครับพี่น้องที่เผชิญกับโควิด-19นะต้องขอบคุณมีคนส่งไอเพลงของบริษัทนะคุณสิริสวัสดีครับประกาศบุญเพ็ญบอกว่าเริ่มปาร์ตี้รับชมที่วิดีโอขอบคุณมากเลยนะคุณภูสิทธิ์จิตสวัสดิ์สวัสดีครับเขาก็ให้กำลังใจวันนี้ไอ้เครื่องบินมันบินไม่ได้ก็ปกติเครื่องบินบินมาหลายที่หลายรอบไอ้พวกไอ้คนขับเครื่องบินอ่ะเรียกเสจวดไอ้พวกนักบินนะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เรียกว่าเขาว่าแอร์โฮสเตสวันนี้ไม่มีงานทำเขาก็ต้องทำให้ชีวิตอยู่ให้ได้นะไม่ฆ่าตัวตายไม่อายทำมาหากินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาครับเราต้องให้กำลังใจบางคนไปทำอะไรนะทำกาแฟขายทำขนมปิ้งทำหมูปิ้งทำหมูแดดเดียวทำขายผักออร์แกนิกนะขายอะไรทำอะไรส่งอาหาร ดีมากนะชีวิตต้องสู้นะครับนะชีวิตความจริงหรือคำพูดที่บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้เนี่ยมันของแท้ครับคุณสายสมรศรีสะเกษ FC สวัสดีครับเราคือของแท้ครับชีวิตมันต้องสู้เราสู้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วครับกว่าจะได้มาเป็นตัวเรานะครับเราสู้กับพี่น้องเรานะเชื้อของพ่อเป็นล้านๆครับ เราชนะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่วิเศษพิเศษเราเอาชนะมาเป็นล้านนะกับพี่น้องเราอ่ะก็จะมาอยู่ในท้องแม่อีก9เดือนครับเกิดมาเป็นคนจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจเถอะที่เราได้ทำเรื่องที่สำคัญเรื่อยๆทำให้ชีวิตได้ทำเรื่องที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะเราดูแลครอบครัวเสร็จแล้วเราก็มาดูแลชุมชนสังคมดูแลระดับประเทศชาตินะเราไม่สามารถจะดูแลจิตวิญญาณเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะดูแลเหมือนกับผู้นำทางศาสนาได้ไม่สามารถจะเป็นศาสดาเอกของโลกได้แล้วก็เป็นชาวบ้านที่จะดูแลกันต่อไปให้กำลังใจพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าจะอยู่ในเอเชียด้วยกันครับนะให้กำลังใจครับให้มีชีวิตยืนหยัดต่อไปสภาพที่เกิดขึ้นไอ้ไวรัสอู่ฮั่นนะหรือว่าไอ้โคโรนาไวรัสจากประเทศจีนเนี่ยมันที่มันอาวาสอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้เกิดกระจายขยายเฉพาะคนจีนมาเที่ยวโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยคนจีนมาเยอะมากครับ5ล้านคนก่อนที่เขาจะกักมาเป้าหมายคือประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็กระจายไปยุโรปนะประเทศที่เป็นธรรมิตพันธมิตรของประเทศจีนอิหร่านเงี้ยครับนะประเทศแถวตะวันออกกลางบางประเทศก็ปกปิดข้อมูลนะไม่กระจายไม่ขยายข้อมูลก็ไม่รู้ครับไปยุโรปอิตาลีครับไม่น่าเชื่อนะไปอังกฤษไปเยอรมันสเปนไปเยอะเกือบหมดละนะคุณสุนีบุญเตี้ยนะคุณทัศนีนะสวัสดีครับนะแต่ไปอเมริกานี่มากไม่น่าเชื่อครับอเมริกาดินแดนของเสรีภาพดินแดนอิสรภาพดินแดนสิทธิมนุษยชนแต่ไอ้เจ้าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยก็ไปอาวาสคนตายเยอะหลายคนบอกว่าอเมริกาเมื่อก่อนฆ่าคนไว้เยอะไปก่อสงครามมากมายวันนี้ก็โดนเอาคืนบ้างก็ว่ากันไปครับอ่ะพอสมควรสำหรับอเมริกาแต่บ้านเราครับไม่น่าเชื่อนะบ้านเราไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อที่เราคิดว่าเราสามารถควบคุมไวรัสไว้ได้ควบคุมผู้ป่วยลดลงมาเรทต่ำได้แต่ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อไอ้คนที่
เข้ามาในประเทศไทยผิดกฎหมายที่ถูกกักกันที่ด่านสะเดาคำว่าด่านสะเดานี่แสดงว่ามาจากประเทศไหนครับนะคำว่าด่านสะเดาเนี่ยต้องบอกเลยครับต้องมาจากประเทศมาเลเซียนะเข้าเมืองผิดกฎหมายมาประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ครับเข้าเมืองผิดกฎหมายก็มาจากมาเลเซียคนมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยถูกกักกันที่ด่านสะเดาปรากฏว่าในจำนวนคนที่ถูกกักกันอยู่นั้นน่ะมีคนติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นถึง41คนครับไม่น่าเชื่อแล้วไอ้ส่วนอื่นอีกครับคุณอ้วนอึงอึงเหรอสวัสดีครับอ้วนอึงลึงเหรอโอ้โหชื่อแปลกมากเลยคุณสำราญสงวนผลไพโรจน์อ๋อเสียแซมสวัสดีครับไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าฟังรายงานข่าวโอ้โหโทษฟังรายงานข่าวทางวิทยุโทรทัศน์รวมถึงข่าวหนังสือพิมพ์ครับผมประหลาดใจมากดูสิครับเนี่ยไทยรัฐบอกว่าป่วยโควิดทะลักติดอีก53 42มาจากต่างด้าวนะผิดหนีเข้าเมืองกักขังตม.สะเดาดับเพิ่มคนเดียวนะมึนนิติกรกกต.ไม่แสดงอาการหมายความว่าไอ้นักกฎหมายของกกต.ติดไวรัสโควิดแต่ไม่แสดงอาการแสดงว่าตอนนี้กกต.คงโกลาหลแล้วมั้งครับเนี่ยแต่ความแปลกตรงที่ว่าด่านสะเดากักคนไว้มีคนติดไวรัสถึง42คนครับแสดงว่าติดจากที่อื่นภาพรวมนี่แค่11คนโอ้ไม่น่าเชื่อครับน่ะ42คนเรื่องของตำรวจท่านหนึ่งว่าโสพลวาราชนนท์อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.ยิงตัวเองเครียดมีโรครุมเร้าหลายโรคโอ้แต่ว่าหลานปัดปืนได้ก่อนอย่างนั้นเหรอเนี่ยนะยังไอ้เดลินิวบอกว่าสธ.ผวาไวรัสระบาดซ้ำชงนายกห้ามต่างชาติเข้าไทยชงนายกห้ามต่างชาติเข้าไทยนี่หมายเขาว่าไงหมายความว่าเพิ่งจะตื่นเหรอไอ้หนูผีเพิ่งจะนึกขึ้นได้หรือไงเนี่ยปล่อยคนจีนเข้ามาเป็นล้านมาจากอู่ฮั่นด้วยครับแต่วันนี้บอกว่าชงนายกห้ามต่างชาติเข้าไทยคำว่าต่างชาตินี่รวมประเทศจีนด้วยหรือเปล่าวะต้องถามอย่างนี้เลยนะหลังจากเจอแรงงานรอบเข้าเมืองนะติดเชื้อหลายสิบคนนะเตือนจังหวัดที่คลายล็อกดาวห้ามผ่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเฮ้ยงงเว้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันประกาศใช้ทั่วประเทศไม่ใช่เหรอมีบางจังหวัดสามารถจะยกเลิกได้เองเหรอพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะหรือยังไงฮะนะเคอร์ฟิวอะไรเงี้ยหรือยังไงไม่น่าใจแต่ไม่บอกว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยมาจากประเทศไหนบ้างหรือว่ากลัวต่างประเทศประเทศที่หนีเข้ามานะเขาจะว่าเอาหรือไงไม่แน่ใจนะแปลกมากเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงกินเหล้าเย้ยพรกนะหัวหน้าอุทยานโอ้นี่โดนจับเลยครับ ส่วนข่าวหนึ่งที่เป็นอะไรเป็นประกายไฟแป๊บๆนักศึกษาฮือโซเชียลปลุกไล่สวไอ้สวนี่พวกสวะทั้งหลายใช่ไหมไล่ซะเลยไม่มีประโยชน์เลยเลยนะแล้วก็บอกอีกเรื่องนึงว่าอ๋อหัวหน้าอุทยานเนี่ยอยู่จังหวัดระนองใช่ไหมอุทยานแถวจังหวัดภาคใต้ศาลระนองรอกำหนดโทษ1ปีจับหัวหน้าอุทยานตั้งวงสุราท้าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะห้ามกินเหล้าห้ามซื้อเหล้าห้ามขายเหล้าใช่ไหมยาวไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยมติชนบอกว่าป่วยใหม่53เป็นแรงงานข้ามชาติ42วันซ้ำสิงคโปร์อนุทินชงงดรับเข้าไทยสาธิตไลฟ์เสวนาสู้โควิดแห่ดูล้านวิวร่วมบริจาคอะไรเนี่ยกกต.วุ่นนิติกรเจอไวรัสโวยอุดแจกอะไรโวยอุดแจกแมทแจกแมทไม่พออุดนี่คงจะเป็นอุตสาหกรรมหรือไงครับน่ะแจกแมทแจกไอ้หน้าคาดปลากันไม่พอใช่ไหม
กรุงเทพธุรกิจบอก42รายติดโควิดในศูนย์กักตัวนายกเพิ่มงบ 3,000 ล้านรุยตรวจเชื้อต่างด้าวปมวิกฤตรอบใหม่อ้าวต่างด้าวนะส่วนไทยโพสต์ของไอ้เปียวหิวเงินบอกว่าติดโควิดพุ่ง42บวก11พังงะไวรัสลงศูนย์กักขังสะเดาเสียหนูชงห้ามต่างชาติเข้าโอ้มันขึ้นได้แล้วไอ้หนูผีนะฮะนะอื่นๆมีอะไรอีกที่น่าสนใจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับไทยนิวของเชียงใหม่นะครับบอกว่าสธ.ย้ำรัฐบาลกับโควิดอ๋อโทษไม่ใช่รัฐบาลนะรบกับโควิดชีวิตเปลี่ยนรอแต่วัคซีนนะย้ำรบกับโควิดชีวิตเปลี่ยนเหรอฮะหรือยังไงฮะไม่แน่ใจเออมันไม่บอกแล้วก็อ้าวอื่นๆบอกว่าช็อกผู้ป่วยใหม่พุ่ง53คนต่างด้าวแอบเข้าไทยติดเชื้ออื้อคนต่างด้าวไม่ได้บอกคุณบุญเรืองอินทเสนคุณนิพาจำปีทองสวัสดีครับไม่บอกว่าคนชาติไหนน่ะไม่มีครับน่ะไม่บอกน่ะไม่บอกว่าคนชาติไหนครับก็แค่นี้แหละครับบอกวัคซีนไม่มาแฟนบอลไม่มีก็คงยังอีกยาวเลยครับเรื่องแฟนบอลเรื่องวัคซีนอะไรต่างๆเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องกรณีข่าวเรื่องเศรษฐีเรื่องคนรวยใช่ไหมเรื่องคนรวยเป็นระดับเศรษฐีของทวีปเอเชียใช้คำนี้นะไม่ใช่อาเซียนนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนี่ครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดครับน่ะอะไรโอ้น่ะผมไปดูในคลิปไม่น่าเชื่อมหาเศรษฐีคนใหม่ของไทยติดอันดับของทวีปเอเชียย้ำเอเชียน่ะอาชีพรับราชการแต่ไม่รู้เอาเงินทรัพย์สินเงินทองมาจากไหนน่ะเนี่ยวิดีโอนี้ปิดเอา อิดหมดเลยครับวิดีโอไปเปิดดูไม่ได้เลยครับนะก็ย้ำกับพี่น้องว่าคุณตลกเรียนเสียงนะตลกเรียนเสียงเลี้ยงสุโขทัยบรรยากาศแบบนี้ครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกละนะปลายเดือนเมษาฝนเริ่มจะลงที่กรุงเทพภาคอีสานภาคเหนือมีลูกเห็บตกด้วยครับเพราะต้องระวังนิดนึงการเดินทางตอนนี้อาจจะโล่งวิ่งดีไม่มีรายงานสถิติผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ดีมากเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันการกักตัวแบบนี้ทำให้เศรษฐกิจไม่เคลื่อนไหวการเดินทางไม่สะดวกให้คนอยู่แต่ในบ้านให้อยู่บ้านเพื่อช่วยหมอให้อยู่บ้านเพื่อลดปัญหาให้อยู่บ้านเพื่อสกัดโควิดให้อยู่บ้านเพื่อสารพัดเป็นทางคำตอบเป็นทางออกของชาติของประเทศเราในช่วงนี้นะทุกคนเรียกร้องให้อยู่บ้านนะคุณอรดีสองแสงสวัสดีครับก็คงจะได้คำตอบชัดเจนนะการอยู่บ้านคือผมก็บอกว่าน่าเสียดายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งจะสำนึกนึกขึ้นได้นะว่าไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาช่วงนี้ไม่ให้แรงงานต่างชาติไม่ให้คนต่างด้าวต้องบอกไม่ใช่พูดเหมือนกับลักษณะว่าฉันพูดแล้วแต่ไม่ได้ตามเรื่องจริงจังนะมีสันดานนักการเมืองเพียงแค่ต้องการหาเสียงพูดให้ปรากฏเป็นหลักฐานไว้แต่ไม่ได้ทำอย่างจริงจังผมอยากฝากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหรือว่าภูมิใจห้อย120แห่งบุรีรัมย์ก็ตามครับพรรคอินูผีเนี่ยถ้าสนใจจะทำเรื่องนี้จริงๆต้องเกาะติดต้องเรียกว่าต้องกัดติดแล้วกันนะคุยพูดให้นายกออกคำสั่งนะเป็นมติคณะรัฐมนตรีแจ้งข้อมูลข่าวสารนี้ไปยังต่างประเทศว่ามีมติครม.มีมติไม่ออกวีซ่าให้ต่างชาติเข้าไทยในช่วงนี้ไม่ใช่พูดแบบผมพูดแล้ว
นี่ยผมต้องการแบบเนี้ยแต่เขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่แตกต่างจากพรรคแมงสาบพรรคประชาวิบัติที่มันวิบัติชิบหายทุกวันเนี่ยนะพูดหาเสียงเป็นวันทํากันโอ้โหฝุ่นตลบนะเสร็จแล้วก็มาฟอกขาวกันเองกับคุณอะไรนะมัลลิกาบุญตระกูลนะที่ปรึกษาตอนแรกก็บอกว่าไปเกี่ยวข้องกับไอ้หน้ากาก2ล้าน3ล้านเลยนะแต่ตอนนี้มาสอบเองในพรรคเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นไม่ภูมิใจไทยถ้าคุณพูดแล้วคุณไม่ทำคุณไม่ดำเนินการคุณไม่อะไรอย่างต่อเนื่องฝากก็ได้ครับเรื่องนี้ส่วนข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องการช่วยเหลือเรื่องการตั้งโรงทานของวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทางอีสานทางเหนือหรือว่าภาคตะวันออกนะแถวจังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนะสมุทรสาครสมุทรสงครามในกรุงเทพนะสมเด็จพระสังฆราชพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณมีพระบัญชาให้วัดต่างๆที่มีศักยภาพมีสถานะมีทุนในบัญชีเนี่ยสามารถที่จะตั้งโรงทานได้ให้ทำเลยผมว่าดีมากเลยครับวันนี้ก็ถือว่าวัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้านวัดเป็นที่พึ่งในยามยากยามปกติโยมก็ทำบุญนะทำบุญใส่บาตรอุปถัมภ์ค่าน้ำค่าไฟช่วยเหลือนะกฐินผ้าป่าหรือว่าบุญในโอกาสต่างๆแต่วันนี้ญาติโยมลำบากนะวัดก็จะต้องทำเป็นโต๊ะร่มโพใหญ่ร่มไทรหนาเป็นที่พึ่งของชาวโลกให้อาหารหวานข้าวญาติโยมตั้งโรงทานในถูกต้องเลยครับเห็นด้วยเลยหรือว่าจะแจกข้าวสารญาติโยมครับเหมือนกับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดแถวสมุทรสาครผมว่าดีมากอย่างเงี้ยครับเราก็มีความหวังในฐานะชาวพุทธนะครับหลายคนบอกว่าศาสนาพุทธนู่นนี่นั่นแต่ว่าในยามแบบเนี้ยครับก็ควรจะได้แสดงความเมตตากรุณาญาติโยมคุณชัยวัฒน์โควิดไม่กลัวกลัวแต่จะอดตายครับอ๋องั้นเหรอไอ้เหี้ยไม่มีงานใช่ไหมถ้างั้นก็ปลดล็อกถ้างั้นก็สิ้นเดือนนี้ครับผมขอเรียกร้องแทนคุณชัยวัฒน์และพี่น้องนะให้ท่านประยุทธ์และเรียกท่านหน่อยเอาใจหน่อยตอนนี้นะ ให้ทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาครับได้กรุณาปลดล็อกให้คนได้ทำมาหากินกันได้แล้วนะแล้วก็ให้แต่ละจังหวัดได้ช่วยคัดกรองกันได้ช่วยดูแลคนของตัวเองคนจะไปคนจะมาทำมาค้าขายหรือจะไม่ให้คนเข้าออกให้เขาค้าขายอยู่กับที่ก็ได้ยกเว้นฝ่ายที่มีการเดินทางนะส่งของนะฝ่ายรถบรรทุกฝ่ายรถพ่วงหรือรถเล็กนะที่นำของส่งตลาดนำของส่งตามห้างตามอะไรต่างๆนะครับนอกนั้นก็ให้ทำงานอยู่กับบ้านให้ทำงานอยู่กับในที่ที่ถูกจัดไว้ให้อยากเรียกร้องเรื่องนี้ครับนะก็จะได้ใจคนอยู่นะเพราะว่าเราเลือกคุณทั้งเราเลือกทั้งคุณเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเลือกเขาเอง250คนมาเลือกตัวเขาให้เป็นนายกส่วนหนึ่งก็มีพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์ไปรวมตัวกันเลือกเขาความรู้สึกพวกนี้ครับแต่คนไทยเราเนี่ยกลับให้โอกาสคนไทยเราไม่ใช่คนอาฆาตมาดร้ายไม่ใช่คนที่ประเภทเอาเป็นเอาตายจริงจังแบบบางประเทศผมจึงขอเรียกร้องให้กับคุณชัยวัฒน์ทัวร์นะถ้าพูดแบบนี้ครับไอ้โควิดไม่กลัวกลัวอดตายอย่าให้คนอดตายครับให้เขาได้ทำมาหากินให้เขามีโอกาสอะไรที่พอจะผ่อนผันได้อะไรที่พอจะลืมตาอ้าปากอะไรคุณจะมาอ้างว่าปล่อยไม่ได้ตายหาอะไรเงี้ยปล่อยไม่ได้เสร็จแน่แต่ที่แท้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าอยู่อย่างนี้เป็นปีเลยหรือยังไงมีกำหนดไหมไอ้โคศกไอ้โคศกไอ้หมออะไรน่ะกำหนดยังไงนะฮะอยากถามว่ากำหนดยังไงถึงจะเปิดให้ทุกอย่างมันเป็นปกติถึงจะยกเลิกไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยถึงจะยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการยังไงคือไอ้พูดกว้างๆใครก็พูดได้จะบอกว่าคนต้องไม่มีคนเสียชีวิตใน1สัปดาห์หรือว่าจะต้องมีคนติดเชื้อเพิ่มเป็น0นะใน1สัปดาห์เราก็จะปลดล็อกอะไรงี้หรือเปล่าฮะคนจะพูดให้มันชัดๆครับเรื่องนี้นะคนจะพูดให้ชัดคนจะได้รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยได้เลยนะหรือว่าไงฮะไม่แน่ใจ
นะย้ำครับต้องขอบคุณนักการเมืองหลายท่านนะวันก่อนท่านโอ้ไม่น่าเชื่อมีคนโพสต์มีคนเอาอะไรนะไอ้เนี่ยครับไอมีคนโพสต์ผัดไทยพักแมงไอพักไอพลังประชารัฐปรากฏว่ามีแต่ผักกับไอเส้นใหญ่แล้วก็แตงกวาแล้วไม่มีเนื้อสัตว์เลยเขาบอกเฮ้ยเห็นคนมีกระต่ายหรือไงโอ้มีแต่ไอ้นั่นไอ้นั่นนะไอ้แครอทหัวแครอทกับเส้นใหญ่ผัดไทยเส้นใหญ่ไม่มีผักไม่มีไข่เลยเขาโพสต์ลงไปใน Facebook ว่าเห็นคนมีกระต่ายไงเป็นพรรคการเมืองใหญ่โตซะเปล่าเอาไอ้ผักกับไอ้แป้งมาผัดใส่กล่องให้คนกินทำงี้ได้ไงเนี่ยโอ้ คุณประกาศบุญเพ็ญมันจะฟังเราหรือครับเงิน 5,000 มันยังไม่ให้มันไม่ให้ยังไม่ให้คุณประกาศบุญเพ็ญว่ามันจะฟังเราเลยครับเนี่ยได้ครับได้ๆผมพูดไปแล้วนะฟังไม่ฟังไม่รู้นะรู้แต่ว่าความต้องการของคุณชัยวัฒน์คุณประกาศบุญเพ็ญและพี่น้องตอนนี้ต้องการให้ปลดล็อกผมอยากส่งเสียงนี้ไปยังไอ้โฆษกของไอ้ศูนย์ต่อสู้ไอ้เนี่ยโควิด19เนี่ยนะให้แจ้งเจ้านายคุณหน่อยว่าประชาชนเขาเดือดร้อนเขาต้องการให้ปลดล็อกตอนนี้นะรีบปลดล็อกเลยอะไรที่มันทำได้ให้ทำไปก่อนห้างสรรพสินค้าตลาดต่างๆอะไรเนี่ยที่พอจะไปได้หรือว่าจะทำผมไปเห็นตลาดหนึ่งนะครับตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเขาโผล่คนเยอะแล้วเขาปิดไม่ได้เลยครับตายห่าเลยถ้าปิดเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่เขามีทางเข้าออกมีทางเข้าออกจำกัดทางเข้าออกเนี่ยเขาจะมีคนคอยเอาไอ้นะตัวไอ้เขาเรียกอะไรตัววัดความร้อนอุณหภูมิเนี่ยมาวัดที่หัวนะนี่ก็เป็นห่วงอยู่ครับถ้าเกิดเชื้อไม่มีอาการเขาร้อนไม่ขึ้นจะเป็นยังไงเนี่ยแต่เขาก็อยู่มาจนได้ตอนนี้การทำมาหากินก็ยังเหมือนเดิมเขาคัดกรองคนอยู่นะก็เอาใจช่วยพี่น้องครับนะก็ระวังนิดนึงแล้วกันอย่างไอ้กกต.ไอ้นิติกรกกต.เนี่ยนะบอกว่าไม่มีอาการเลยแต่ติดเชื้อไปตรวจแล้วผลเป็นบวกนั่นแสดงว่ามีเชื้อไอ้โคโรนาไวรัสหรือไวรัสอู่ฮั่นโควิด19นี่ครับหลายชื่อต้องเรียกให้หมดนะให้พี่น้องได้เบาใจให้สบายใจครับเราหวังว่าภารกิจการต่อสู้การจัดการของหมอเนี่ยมันจะผ่านไปด้วยดีมีเรื่องหนึ่งที่น่าสังเกตท่านเห็นไหมครับปรากฏว่ามีการแถลงข่าวซ้ำซ้อนในส่วนตัวผมนะครับปรากฏว่ามีไอ้อะไรนะหน่วยไอ้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติการไอ้ต่อสู้ไวรัสที่ทางรัฐบาลที่มีหมอไอ้นั่นน่ะหมอผมยาวๆฮิปปี้นะมาแถลงข่าวปรากฏว่าหมอคนเนี้ยแถลงตอน11 โมงครึ่งมาฮะน่ะแถลงไปพอหลังจากนั้นบ่ายโมงหรือเที่ยงนี่แหละบ่ายโมงมีหมออีกชุดหนึ่งจากกระทรวงจากกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขนะมีหมอที่นั่นมีโฆษกหมอเป็นด็อกเตอร์เลยนะเป็นด็อกเตอร์จบทางด้านจิตวิทยาหรือไงเนี่ยนะเป็นหมออะไรสักอย่างนี่แหละ ผมจำไม่ได้แล้วมากับอธิบดีกรมควบคุมโรค2กรมมาแถลงข่าวครับแถลงข่าวดูแล้วดูดีหลอกกว่าไอ้หมอของไอ้รัฐบาลประยุทธ์อีกหลอกกว่าหมอของไอ้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนี่ใส่สูทอย่างเท่เลยครับใส่สูทหน้าตาดีเป็นด็อกเตอร์เรียกตัวเองว่าผมไอ้ด็อกเตอร์หมอนี่บอกเลยแล้วก็แถลงข่าวดูว่ายังจะทำครั้งแรกมั้งฮะเสียงอื้อกักอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็มีการนำภาพของไอ้รัฐมนตรีนกหวีดนะสาธิตปิตุเตชะนี่แหละมาไอ้พวกนกหวีดเนี่ยมาออกไปลงกิจกรรมทำพื้นที่รัฐมนตรีว่าการอนุทินชาญวิรุฬห์มาออกนะเสร็จแล้วก็รายงานการทำหน้าที่ของหน่วยควบคุมหน่วยอะไรทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นหมออธิบดี2คนมาพูดผมดูแล้วเหมือนกับว่าถ้าปล่อยให้ทำเนียบรัฐบาลทำอย่างเดียวศูนย์ที่ไปรวมกันอยู่ที่นู่นทำเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะถูกลืมหรือเปล่า
อยากถามอนุทินชาญวิรกุลที่ปรึกษาของท่านอยากถามอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือว่ากลัวคนเขาจะเดินกระทรวงสาธารณสุขหรือไงกลัวเขาจะไม่รู้จักหมอที่กระทรวงหรือไงไม่แน่ใจหรือว่าแบ่งกันหลายก๊กหลายเหล่ากระทรวงสาธารณสุขแบ่งเกณฑ์จีก๊กกันแน่แพทย์ชนบทต่างหากแพทย์รวมกันที่เป็นที่ปรึกษานายกต่างหากที่ไอ้สคบอะไรเนี่ยอะไรนะคำย่อนะศูนย์ต่อสู้ไวรัสโควิดอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขก็ตั้งศูนย์แถลงข่าวขึ้นมากรมควบคุมโรคมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการไปแจกของที่โน่นที่นี่ด้วยผมว่ามันแปลกอยู่หรือยังไงฮะหรือว่าอยากจะทำดูที่ว่ากระทรวงก็ทำได้ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลเป็นองค์กรอิสระเป็นหน่วยงานอิสระเฉพาะหมอก็ทำได้แล้วก็งานก็ไม่มีอะไรมากครับก็ซ้ำซ้อนกันรายงานกันหรือยังไงฮะผมไม่แน่ใจนะมันจะเป็นไปคนละทิศละทางหรือเปล่าฝากไว้ด้วยครับอนุทินชาญวีรกุลครับไอ้หนูผีฝากไว้ด้วย ข่าวดีๆเห็นท่านสสเก่งไปแจกไปแจกอะไรครับไปแจกพวกไปแจกไอ้ผ้าปิดจมูกปิดปากครับผ้าอนามัยปิดปากปิดจมูกแจกไอ้พวกข้าวสารอาหารแห้งแจกอาหารรวมถึงต้องขอบคุณชาวบ้านนะนำโดยคุณสมชาตินาคบรรจงที่รวมตัวกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นด้วยไปทำอาหารหวานคาวแจกพี่น้องที่ตลาดมหาลาภเห็นมีการไลฟ์สดอยู่ครับคุณไอ้นั่นคุณไอ้หนุ่มข้าวเหนียวเอไลฟ์สดมาจากตลาดมหาลาภบอกว่าจะทำไปเรื่อยจะทำไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้เลยดีมากเลยครับผมสนับสนุนเต็มที่ต้องขอบคุณมีพระจากวัดคลองชันมั้งครับมาสนับสนุนด้วยมีหลวงเห็นหลวงพี่งอกท่านพระอาจารย์งอกดูใบท่านอะไรหลวงพี่สมานน้อยนะเมืองขอนแก่นมีการขึ้นป้ายผู้บริจาคด้วยก็ดีมากครับดีมากๆเลยรวมทั้งองค์กรระดับใหญ่ๆเราก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันจากสถิติข้อมูลไม่น่าเชื่อครับคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้านเราเนี่ยนะดูเหมือนว่ามันน่าจะเยอะมันน่าจะมากเพราะว่าก่อนที่เมืองอู่ฮั่นรัฐบาลนายสีจิ้นผิงจะประกาศปิดเมืองนะก่อนที่รัฐบาลจีนจะประกาศปิดเมืองเนี่ยคนจีนทะลักออกจากประเทศ5ล้านคนเป้าหมายหลักคือกรุงเทพภูเก็ตพัทยาประเทศไทยครับเป็นล้านในจำนวนคนเหล่านี้ผมแน่ใจว่าต้องมีคนติดเชื้อมีคนนำเชื้อไวรัสโควิดอู่ฮั่นโคโรนาไวรัสเข้ามาในประเทศไทยด้วยซึ่งก็มีจริงๆและหมอที่โรงพยาบาลหญิงราชวิถีก็รักษาหายตอนแรกคือฮากันใหญ่เลยแต่ไม่ได้มีการต่อยอดภูมิปัญญาอะไรเลยครับน่ะรออนุมัติเงินจะซื้อยาจากจีนจากอเมริกาอย่างเดียวไอ้หนูผีอ่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่น่าเชื่อแทนที่จะต่อยอดนึกถึงวันข้างหน้านึกถึงอนาคตของชาติผลิตคิดค้นเพิ่มเติมเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นระดับเอเชียระดับโลกแต่ไม่ทำเอาหมอคนที่มาแถลงข่าวไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้เงียบเลยเมื่อก่อนนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบการแพทย์มีการออกมาเขาเรียกว่าวิเคราะห์มีการแยกแยะอะไรฮะแยกแยะโครงสร้างองค์ประกอบของไอ้ไวรัสโคโรนาไวรัสจนบอกว่ามันมาจากข้างคาวอะไรไงสักอย่างนี่แหละนะเป็นข่าวคือฮาพักหนึ่งหลังจากนั้นก็คือเหมือนกับเอาเธอไปเก็บไว้ไม่ให้ออกข่าวไม่ให้อะไรเลยครับเงียบเลยกลัวว่าจะไปขัดขวางการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือคุรุพันธ์เวชภัณฑ์ จากประเทศจีนหรือประเทศที่จะได้เงินหรือเปล่าเดี๋ยวนี้น่าคิดมากครับในสถานการณ์แบบนี้เราจะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นเหรอผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่ใครเป็นคนปลดล็อกนี้ได้นะใครเป็นคนล็อกก็ต้องเป็นคนปลดด้วยเราหวังว่าการปลดล็อกนี้คงไม่เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันจะมีจะเป็นนะเราหวังว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาคงไม่เอาเรื่องสถานการณ์ไวรัสอู่ฮั่นหรือโควิด-19เนี่ยมาอ้างว่ายังไม่สามารถจะปลดล็อกได้นะเพราะว่ามันอาจจะกลับคืนมามันอาจจะเหมือนสิงคโปร์เหมือนเกาหลีใต้แล้วก็อยู่กันไปเงี้ยนะแล้วก็ทำให้คนรู้สึกคุ้นชินกับการใช้กฎถูกควบคุมเหมือนกับสัตว์เลี้ยงในคอกเหมือนกับหม่อมปลื้มพูดไว้หรือว่ายังไงฮะหรือว่าท่านพี่น้องคิดเรื่องนี้ว่ายังไงผมก็ยังงงอยู่ครับว่าเขาจะเอายังไงกันต่อไปเราหวังว่ารัฐบาลคงไม่เอาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้มาเป็นตัวประกันให้คนกลัวและก็ให้ปิดประเทศอยู่อย่างนี้เด็กเยาวชนหนุ่มสาวลูกหลานเราหวังว่าจะมีการออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองก็ไม่ทำไม่ได้นะเพราะรัฐบาลประกาศพรกฉุกเฉินห้ามนู่นนี่นั่นนะแต่เราก็หวังว่าทุกอย่างจะดีจะเรียบร้อยนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้ในเวลารวดเร็วนี้และเราหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคุณพิสุทธิ์นะสวัสดีครับเราหวังว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในต่างจังหวัดนะจะไม่ฆ่าตัวตายเราจะต้องอดทนครับไม่ฆ่าตัวตายง่ายๆเราจะได้เห็นว่านักการเมืองเป็นไงล่าสุดมีข่าวเมื่อเช้านี่ครับไอ้พรรคการไอ้นักการเมืองที่มันย้ายจากพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่พรรคก้าวไกลไปอยู่กับพรรคของนายชัดเตาปูนนายชัดเตาปูนครับไอ้หน้าตาไอ้ตัดผมมันสั้นเหมือนกับทอมถูกไฟไหม้บ้านเขาบอกว่ามันไปสาบานนะไอ้คนเนี้ยไปสาบานว่าถ้ารับเงินมานั่นนู่นเนี่ยจะให้เกิดชิบหายวายวอดเกิดไฟบ้านไฟบ้านจริงครับไม่น่าเชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละนั่นเลยเขาเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะไฟไหม้บ้านครับสสชลบุรีเมื่อก่อนอยู่พักก้าวหน้าอยู่พักไอ้นี่ครับไอ้พักไอ้ตอนนี้อยู่พักก้าวเมื่อก่อนอยู่พักอะไรนะดูสิ นะก็ตอนนี้ก็ออกจากพักก้าวไกลไปแล้วนะจากก้าวหน้านะพักก้าวหน้านะก็เราก็นะก้าวหน้ามาก้าวไกลครับนะก็ให้พี่น้องสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์นะเราหวังว่าใครไปสาบานไว้มั่วๆไม่ได้ครับของบ้านเราเนี่ยของแรงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับอย่าไปทำอะไรมั่วๆนะผมอยากเห็นเหมือนกับที่พี่น้องอยากเห็นก็คือทีมงานพรรคเพื่อไทยออกไปแจกของออกไปพบปะชาวบ้านซึ่งก็มีอยู่แล้วครับเขาส่งข่าวกันในไลน์ในเฟซอย่างท่านสมคิดเชื้อคงอย่างท่านผมจำชื่อไม่ได้ครับคนอื่นนะท่านอะไรคุณอะไรนะอุบลมีคนหนึ่งชื่อกุยเหรอชื่อเล่นชื่อกุยอ่ะส่วนจังหวัดอื่นๆดร.สุทินคลังแสงนึกออกแล้วเป็นวิปรัฐบาลด้วยไม่ใช่เป็นวิฝ่ายค้านด้วยสุทินคลังแสงเป็นดร.สุทินครับแห่งจังหวัดมหาสารคามแล้วก็คุณอะไรนะคุณวิทยาสุดจากนครพนมใช่ไหมรับรองหัวหน้าพรรคได้ลงพื้นที่ออกไปพบปะพี่น้องไปอยู่เคียงข้างประชาชนอนาคตใหม่ใช่ๆอนาคตใหม่นะใช่ครับอนาคตใหม่ใช่ๆนะก็ถูกยุบไปอนาคตใหม่อย่างอนาคตใหม่ก็มาเป็นก้าวไกลใช่ไหมครับครับนั่นแหละไม่ใช่ก้าวหน้าใช่ๆๆให้ดูทีนะก็คุณอุดมสายกลางดร.อาจารย์ชูหมอดูตาทิพย์ก็เราวันนี้ครับเห็นผมรู้สึกว่ามีความหวังนะแม้ว่าคุณอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะถูกยุบอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่คดีอาญาทำผิดทำชั่วโดยสันดานแบบอื่นที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมทั่วไปแต่นี่เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องความเห็นเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อประชาชนในขณะที่คนอื่นทำผิดแบบเดียวกันก็ชะลอไว้ก่อนนะก็
ไอ้ยืดเรื่องราวไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นคนพวกนี้จัดการทันทีชับ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 เลยแล้วก็จะเอาให้ตายกันเลยนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองบรรยากาศ10ปีของการขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนแต่ได้ลูกกระสุนปืนเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยครับการที่คุณธนาธรการที่อาจารย์ปิยบุตรถูกกระทําแบบนี้พรรคอนาคตใหม่ถูกกระทําแบบนี้จนมาเป็นก้าวไกลเนี่ยถูกกระทําแบบเนี้ยมันเป็นช่วงการต่อสู้อากาศร้อนมากเอาอย่างนั้นเหรอโอ้ดร.ชูอากาศร้อนมากเลยครับอยู่ที่ไหนเนี่ยฝนตกมั้ยหรือเปล่าฝนไม่ตกเลยครับเปิดแอร์สิโธ่เขาบอกให้ใช้ไฟฟรีใช่ไหมตรงเนี้ยนะอาจารย์ชูบอกให้ใช้ไฟฟรีใช่ไหมไม่กลัวอะไรนะขอบคุณท่านอดีตส.ส.วิชาญมินชัยนันท่านไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์นะอาจารย์ชูที่หนองจอกนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะหนองจอกเป็นบุรีครับทางไหนอีกนะคุณดอนดอนสวัสดีครับสสจังหวัดร้อยเอ็ดนามสกุลสินทุพัยอ่ะคุณอะไรผู้หญิงนะคุณภาษาอีสานด้วยดีมากเลยครับนะอยากให้ท่านได้ Facebook ไลฟ์พูดกับประชาชนเป็นภาษาท้องถิ่นเหมือนกับคนใต้เขาเหมือนกับในชวนในหน้าปู่นะลูกน้องในชวนสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงตาชวนนะหัวหน้าพรรคแมงสาบประชาธิปัตย์เขาคุยกับคนบ้านเขาเนี่ยเขาคุยภาษาบ้านเขาเลยครับพูดแหล่งใต้นั่นเลยครับไปนั่นเลยนัวเลยไปม่วนเลยอีสานทางเหนือก็พูดเหนือครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมพูดเหนือได้หรือเปล่าไม่รู้นะหรือคนจังหวัดอื่นครับลำปูนจังหวัดลำพูนสสเลยนะจังหวัดลำพูนสสหนวดหนวดเคยเป็นสหายด้วยนั่นแหละนายแพทย์ชลนาถสีแก้วแล้วก็ใครอีกหลายคนครับคุณอุเรวันใจดีสวัสดีครับอยากให้ทุกท่านได้อย่างที่สสเก่งการุณว่าแข่งกันเอาความดีเอางานที่ออกพบปะแจกของชาวบ้านมาโชว์กันมันก็จะเป็นภาพสร้างกำลังใจสร้างขวัญความรู้สึกดีๆเหมือนกับภาพมันห่มคลุมทางจิตให้เกิดความอบอุ่นได้นะนะมันเดินเรื่องด้วยภาพสสจังหวัดนุ่นทำจังหวัดนี้ทำสสใต้ทำสสอีสานเหนือทำไปพบชาวบ้านไปเอาของไปแจกเอาแอลกอฮอล์ไปให้อะไรเงี้ยนะหรือเอาแมสภาพอนามัยปิดปากปิดจมูกไปมอบให้แล้วก็ไปอยู่กับชาวบ้านสอบถามข้อมูลข่าวสารต้องการอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันดีนะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในเวลาใกล้นี้ให้กำลังใจทหารตำรวจที่เป็นคนดีไม่ใช่ทหารตำรวจที่กินคอมมิชชั่นขูดรีดประชาชนนะกันโชคคนกำลังอยู่ในความทุกข์วิตกกังวลเรื่องคดีความต่างๆไปต่อรองเขาอย่างนี้ไม่ควรจะทำนะครับโดยเฉพาะตำรวจนะต้องขอเลยครับเรื่องนี้นะอย่าทำเลยครับช่วงนี้ทหารก็ต้องอดนิดนึงครับค่าคอมมิชชั่นจะซื้ออาวุธใหม่จะซื้อรถหุ้มเกราะใหม่ของทัพบกของทัพเรือจะซื้อเรือดำน้ำใหม่ก็ขอช่วงนี้ชะลอไปก่อนนะให้เห็นหัวประชาชนก่อน ให้เห็นหัวประชาชนก่อนนะครับส่วนเรื่องนู้นบ้านเมืองมันอยู่ดีมีสุขเงินทองเหลือหลายชาวบ้านนะมั่งคั่งประเทศชาติรุ่งเรืองค่อยซื้อนะอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้กับประชาชนอย่าทำอย่างนี้กับประเทศชาติเพราะเขาจะนินทาว่าไอประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยร่ำรวยมหาศาลนะเนี่ยเอาเงินมาจากไหนครับเป็นเศรษฐีระดับเอเชียเนี่ยมันน่าคิดมากเลยเพราะฉะนั้นก็นี่คือเรื่องที่น่าจะได้คุยกันเนาะอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการอะไรการเดินทางนะอย่าโชว์อย่าอวดรวยไปนู่นมานี่อย่าใส่แหวนทองอย่าใส่สร้อยทองโทรศัพท์มีราคาก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าคนที่มีตังค์อ่ะมันไปยั่วอารมณ์เขาอาจจะวิ่งราวทรัพย์อาจจะถึงกับฆ่าเลยนะครับระวังด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดล้อเล่นนะอาจจะปล้นจี้ชิงทรัพย์กันได้อาจจะฆ่าได้เลย
วันให้พี่น้องได้ระวังด้วยในการเดินทางเงินสดก็ติดตัวไปพอสมควรอย่าให้มากจะไปนู่นมานี่จะซื้ออะไรก็ต้องอย่าอวดรวยนะไปไหนมืดมืดค่ำค่ำก็ระวังด้วยเพราะยังไงก็มีไอ้เคอร์ฟิวใช่ไหมสี่ทุ่มใช่ไหมนะต้องระวังครับเรื่องนี้นะนี่สำคัญมากมากเลยอยากให้พี่น้องได้ดูแลตัวเองดูแลคนที่ท่านรักนะดูแลนะผู้ใหญ่เด็กๆนะที่มีภูมิต้านทานไม่ค่อยจะมากเท่าคนวัยทำงานเนี่ยโอกาสเจ็บป่วยก็มีครับนอกจากไวรัสโรคเกิดจากโควิด-19 แล้วเนี่ยอาจจะเป็นไข้หวัดอะไรครับไข้หวัดมากับอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศที่ไม่ปกติเดี๋ยวฝนตกแดดออกเดี๋ยวอากาศร้อนอย่างที่อาจารย์ดร.ชูว่าสักครู่เนี้ยนะร้อนมากอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้แล้วก็อาจจะเข้าใจผิดได้เวลาไปตรวจมีเชื้อแต่ไม่ใช่เชื้อไวรัสโควิด-19 นะอาจจะเป็นเชื้ออื่นอะไรเงี้ยนั้นต้องระวังครับระวังไว้เลยเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะแล้วก็เรื่องที่เราเห็นภาพทางโซเชียลนะช่วงนี้มันน่าเชื่อทำไมทุเรียนถึงราคายังแพงอยู่ไหนบอกว่าไม่ได้ส่งออกจีนแล้วไงทุเรียนหมอนทองเนี่ยโลละ160แพงไหมฮะแพงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจผมว่าแพงไปนะสำหรับคนไทยครับแพงไปหน่อยหรือว่ายังไงฮะไม่แน่ใจน่าจะสักโลละร้อยอยู่ได้ไหมฮะเมื่อก่อนนี่จำได้ว่าไอ้หมอนทองเนี่ยโลละ45 50บาทเองน่าตอนนี้โอ้โหครับ160บาทยืนพื้นเลยน่าจะไปซื้อหาในตลาดก็ประเภทว่าจนเค้าเรียกอะไรเนื้อนี่จะเละแล้วถึงจะได้กินนะน่าหรือไม่ก็ประเภทเศษๆทุเรียนเห็นแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่สำหรับคนไทยจะได้กินทุเรียนผลไม้หน้านี้จะเริ่มออกเยอะเลยครับนี่ปลายเดือนเมษาเนี่ยหน้าทุเรียนเต็มรูปแบบก็น่าจะเป็นพฤษภาตลอดทั้งเดือนนะครับเมื่อก่อนนี้คนไปเที่ยวตามชายหาดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นี่เลยบางแสนยันระยองจันทบุรีนู่นเลยครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้นะทั้งฝั่งอันดามันด้วยฝั่งอ่าวไทยด้วยผลไม้ตอนนี้ก็น่าจะออกมาเยอะนะส่งออกขายไม่ได้นู่นนี่นั่น 108,900 ปัญหาคนไทยน่าจะได้กินผลไม้ราคาถูกครับปีนี้นะบอกว่าคงจะไม่แพงใช่ไหมนะน่าจะไม่แพงครับปีนี้น่าจะผลไม้น่าจะไม่แพงแต่ว่าถ้ากินของแพงก็ไม่ไหวเหมือนกันเงินไม่มีครับนะเก็บเงินไว้ซื้อข้าวเก็บเงินไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นเสื้อผ้าของใช้ที่มีอยู่ก็เอามาใช้อย่าเก็บเสื้อผ้าไว้เต็มตู้มันจะเก่าจะอะไรไงก็ของเราเองไม่มีใครมาคอยนับดอกว่าเราใส่เสื้อผ้าไอ้กี่วันกางเกงกี่วันตัววนไปอาทิตย์นึงยังตัวเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อย่างงี้เดือนนึงน่ะยังใส่ตัวนี้อยู่มั้ยน่ะเดือนนี้อาทิตย์นี้ซักแล้วก็ใส่วนกันเนี่ยผมว่ายังโอเคนะไม่มีใครสนใจใครหรอกนึกภาพเราดิเรายังไม่สนใจคนอื่นเลยว่าเขาใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงมานะยกเว้นมันสะดุดตาเด็ดโดดเด่นเหมือนกับอาจารย์ชูอาจารย์ไอ้สนองเนี่ยอาจารย์สนองกระเกียดแต่ต้องใส่เสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกันเพราะว่าแกหุ่นใหญ่ครับตัวโดดเด่นนะเพราะนั้นก็เสื้อผ้าใส่เนี่ยถ้าใส่อาทิตย์นึงยังซ้ำกันอยู่นะใช่ป่ะต้นอาทิตย์วันจันทร์ใส่แล้วสุดท้ายวันเสาร์ซักแล้วก็ใส่อีกไม่ได้แล้วเสียชื่อนะยาสนองนะต้องใส่เดือนหนึ่งไม่ซ้ำกันเลยยาสนองสวัสดีครับนะอะไรเนี่ยโอ้กาแฟจะหมดยาสนองพลยาสนองพลตอนนี้กินกาแฟจริงใจนี่ครับยุ้งหลังครับกาแฟจริงใจนี่กองเปล่านะครับเนี่ยกองเปล่านั่นเลยกินกาแฟจริงใจตอนนี้รู้สึกดีนะนี่ไหมกาแฟใกล้จะหมดก็ต้องบอกต่อไว้เลยครับก็ต้องโอนเงินค่ากาแฟไปครับนะตามบัญชีที่ให้ไว้นะเขาจะจัดส่งให้ คุณน้อยพลชัยครับนะก็เราก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังนะครับนะผมกำลังคิดเรื่องอะไรประเภทพิลึกกึกกืออยู่เหมือนกันนะคิดแบบประเภทว่าเอ๊ะโมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
อยากจะออกแบบวิธีการหาเงินที่ง่ายๆในยุคปัจจุบันเนี่ยครับทำแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มหรือว่าพิมพ์เขียวนะพิมพ์เขียวในการสร้างเงินสร้างงานอะไรเงี้ยอยากให้เราไม่ต้องไปงอมืองอเท้าไม่ต้องไปงอรัฐบาลอย่างเดียวให้ก็เอาให้ก็ได้แต่มีสิทธิ์แล้วไม่ให้ก็ได้โดนโวยกันละแต่ถ้าเราไม่เข้าข่ายที่ควรจะได้จะมีเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาเรานะใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญามาพูดคุยกันทำยังไงเราจะได้มีเงินใช้นะเรื่องนี้น่าจะน่าสนใจอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะย้ำนะครับนะย้ำกับพี่น้องเลยในช่วงนี้นะท่านไปซื้อของตามห้างท่านไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตต้องระวังด้วยนะครับนะต้องดูแลคนที่มาซื้อเนี่ยไม่รู้ไม่มีอาการเนาะความร้อนไม่ขึ้นความร้อนไม่เลย65องศานะก็อาจจะมีเชื้อมีอะไรติดหรือเปล่าเราไม่รู้เวลาไปซื้อของเขาอาจจะจับแล้ววางวางแล้วจับแล้ววางมีเชื้อหรือเปล่าเราไม่รู้นะเมื่อก่อนเซเว่นเลเว่นนะโดนว่าไงฮะโดนว่าคนมาซื้อของไม่มีการตรวจคัดกรองพนักงานไม่มีผ้าปิดจมูกแต่เดี๋ยวนี้เขามีนะครับเขามีพนักงานเขามาคัดกรองเลยมีไอ้ตัวตรวจความร้อนมายิงที่หัวเราปักปักปักเลย นะต้องปิดแมสมีผ้าปิดจมูกถึงจะเข้าไปนะครับไม่ใช่ดุยเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอโดนโวยหน่อยก็โอเคครับนะแต่ว่าไม่สามารถเปิดไม่สามารถจะเปิดได้24ชั่วโมงครับนะ3ทุ่มก็ต้องปิดแล้วพอ4ทุ่มต้องกลับบ้านเคอร์ฟิวไงฮะนะตอนเช้าก็มาเปิดใหม่4-5แล้วแหละนะเห็นแล้วก็เนี่ยดูมันนั่นหน่อยนะเท่าเทียมหน่อยนะให้ชาวบ้านเขาได้พักผ่อนในห้างได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ในตามช่องไอ้ที่มันเก็บของอ่ะขายของเมื่อก่อนนี้เดินเนี่ยแทบจะทำตัวรีบเข้าไปครับแต่ละจุดจุดว่าชั้นขายของนะทำถี่มากเลยทำติดกันมากเลยแคบมากช่องเดินแต่ตัวนี้กว้างขึ้นผมสังเกตดูนะช่องเดินรู้จักกว้างขึ้นนะไปธุระแล้วก็เลยแวะเข้าไปดูมันเป็นยังไงบ้างนะเขาต้องตรวจอ้าวใครลืมแมสทำลืมหน้าปิดจมูกอนามัยเนี่ยก็ต้องกลับมาเอาที่รถนะถึงจะเข้าไปได้เงี้ยครับใช้ได้เลยนะนี่ก็โอเคนั่นต้องขอบคุณยังฟังเสียงประชาชนอยู่ลูกหลานเราเด็กๆก็จะได้พักผ่อนบ้างในการทำงานเนาะหรือว่าท่านว่ายังไงนะเรื่องอื่นๆวันนี้ก็ยังไม่นั่นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยเรื่องการเมืองแต่ว่าอย่าเอาประเด็นที่คนต่างชาติที่หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นเหตุทำให้เกิดความหวั่นวิตกตกใจว่าจะมีการระบาดซ้ำนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะดูแลตัวเองเพราะว่าข่าวประโคมกันน่ากลัวเหลือเกินว่ามันจะโอ้โหเหมือนกับหาลงถ้าเกิดเป็นแล้วมันรักษาไม่หายจะตายภายใน5วัน10วันนั่นแหละทั้งที่ส่วนมากติด 2,000 กว่าคนรักษาหายแล้ว 2,000 คนนะครับกลับบ้านได้เลยหรืออีกไม่กี่คนที่นอนอยู่เนี่ยตายบ้างนิดหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาการติดเชื้อแบบนี้ครับยังเป็นสถิติที่น้อยสำหรับประเทศเรานะผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรามีสมุนไพรเรามีธรรมชาติวิถีชีวิตเรามีอากาศร้อนนะคนดูแลตัวเองประโคมข่าวหน่อยคนรักตัวเองเลยเราก็หาวิธีการโน่นนี่นั่นส่วนหนึ่งเราผมคิดว่าเราเป็นชาวพุทธด้วย ฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพุทธมนต์เราก็มาสวดบ้างก็ดีกันครับมั่นใจเราได้สบายใจด้วยนะบทอะไรนะรัตนสูตรนะที่มีการสวดกันตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านะนะที่เมืองไผ่สาลีใช่ไหมไผ่สาลีเดือดร้อนมีภัยทั้ง3อย่างรวมถึงไอ้โรคภัยไข้เจ็บนี้ด้วยโรคหาลงนี้ด้วยพุทธองค์ทรงบัญชาให้พระนนท์นำคณะสงฆ์ไปสวดมนต์นะหลังจากทำพิธีกรรมให้คนรักศีลรักอยู่ในศีลในธรรมไม่รักจริงรักป้นชิงไม่รักจี้ชิงป้นกันแล้วไม่ฆ่ากันแล้วก็เป็นมงคลได้พรมน้ำพุทธมนต์แล้วรู้สึกว่าจะหายจะดีนะก็เลยมาใช้ปัจจุบันนี้บ้างก็ดีนะครับผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งนะนะถึงจะมองไม่เห็นก็ตามนะนี่คือบ้านเราก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันผมได้เห็นด้วยเลยการทำงานแบบนี้ครับการทำงานแบบไม่ต้องไปที่ออฟฟิศไม่ต้องไปที่สำนักงาน
สินค้าบางอย่างไม่ต้องไปขายให้เท่าแก่ที่มันกดราคามันขูดดิ้นราคามีสินค้าบางอย่างที่มีคนขายมีคนทำให้เห็นเช่นที่ผมเห็นตอนนี้นะครับที่บ้านน้องสาวซื้อข้าวเม่าซื้อข้าวเม่ามาจากอุดรนู่นน่ะนะซื้อข้าวเม่ามาจากอุดรครับปรากฏว่าขายที่ไหนครับขายใน Facebook แล้วพอสั่งซื้อปุ๊บโอนเงินไปเขาส่งของมาให้จะสั่งอีกรอบนึงจะส่งไปให้ที่บ้านต่างจังหวัดเอาไปให้หลวงพ่อให้พ่อให้พระกินให้พระฉันหรือจะไปฝากญาติผู้ใหญ่ปรากฏว่าเขาบอกต้องรอคิวตอนนี้คิวยาวเลยโอ้เนี่ยครับยังไม่ต้องข้าวสวยยังไม่ต้องข้าวประเภทอะไรนะข้าวที่เป็นข้าวสารนะข้าวเปลือกไม่ต้องเลยครับข้าวตอนเป็นข้าวอันเนี้ยครับข้าวไอ้ข้าวไอ้ข้าวเม่าเนี่ยครับขายดีครับในราคาด้วยนะไม่ถูกครับไม่ถูกเลยมันจะทำให้คนเริ่มที่จะคนที่มีที่นะคนที่มีที่มีนาเนี่ยคุณทูลวิบูลย์สวัสดีครับทำให้คนได้มองเห็นโอกาสนะใครสามารถจะขายของได้ไม่ต้องไปขายตลาดสั่งจากบ้านนะพ่อค้าบ่อปลาแถวไอ้ชายจังเซาเนี่ยครับขายปลาแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้มันส่งไม่ได้ไม่มีตลาดเปิดซื้อขายไม่ได้เขาก็เลยจับปลาไอ้เนี่ยจับปลาขึ้นมาอะไรฮะจับปลาขึ้นมาทำเป็นปลาแดดเดียวทำเป็นปลาแดดเดียวแพ็คใส่ถุงสุญญากาศเสร็จแล้วก็ส่งทางเฟซทางไลน์ครับประกาศขายทางไอ้ Facebook เนี่ยแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแบบนี้ก็ดีครับใส่กล่องเลยเขาทำอย่างดีครับแข็งแรงเลยครับไม่บูดไม่เน่าไม่เสียด้วยเนี่ยครับมันเป็นโอกาสดีวันหนึ่งข้างหน้ายังผลไม้ผมเห็นออกทีวีครับทีวีอยู่ช่องหนึ่งรู้สึกอยู่ช่อง8มั้งคนปลูกองุ่นแถวไอ้สมุทรสาครเนี่ยองุ่นมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะมันถึงเวลาเก็บแล้วมันจะต้องเก็บปรากฏว่าไอ้ตลาดที่จะซื้อคนที่เคยสั่งกันไว้ไม่ได้เขาไม่สะดวกเขารับไม่ได้เลยไปขายต่อไม่ได้แค่บอกว่าจะขายเอาราคาทุนเท่านั้นแหละครับคนแห่มาซื้อไอ้องุ่นเป็นหลายสิบตันนะครับขายเกลี้ยงเลยครับเนี่ยอิทธิพลของสื่ออิทธิพลของโซเชียลอิทธิพลของ Facebook อิทธิพลของ LINE ครับอิทธิพลของโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยมันช่วยกันได้จริงๆเพราะต้องขอบคุณโลกที่หมุนไม่หยุดขอบคุณที่โลกก้าวไปไม่หยุดขอบคุณการคิดค้นที่ไม่หยุดขอบคุณวิวัฒนาการของโลกนะเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราคิดค้นกันถ้าเราไม่ยอมปรับตัวถ้าเรายังอยู่ในกะลาครอบอยู่ยังอยู่ในการปกครองความคิดแบบโบราณเราก็จะถูกเขาทิ้งไว้ข้างหลังแต่ผมย้ำนะครับว่าคนเสื้อแดงคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมเห็นคนเป็นคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดไม่ช่วยพวกนกหวีดสลิมที่เห็นคนไม่เท่ากันที่ดูถูกเหยียดหยามคนแล้วไปอ้างนู่นนี่นั่นไปกล่าวหาคนอื่นเหมือนกับเอาเชือกมัดคอคนอื่นคนพวกนี้เป็นพวกที่เราจะต้องเขาอยู่ในที่ที่คนอยู่พอสมควรแก่เหตุผมก็คุยมาโอ้พอสมควรแล้วครับเดี๋ยวนะเยอะแล้วก็เอาแค่นี้วันหน้าพบกันใหม่ครับคุยกันมาเล็กมาน้อยเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องนึงครับฝากนิดนึงสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนเราก็ยังอยู่นะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวธุรกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนท่านอยากจะสอบถามข้อมูลชำระเงินสงเคราะห์ตอนนี้มีสมาชิกเสียชีวิตตั้งแต่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี58ถึงปีนี้เนี่ย101คนเลยครับ101พี่ธนพลเรื่องเกษตรวิสัยสวัสดีครับที่เข้ามารับชมคนสุดท้ายอันนี้ผมจะลาแล้วนะเป็นไงบ้างครับที่ตึกบางกะปิของพี่อิสรพลโอเคไหมนะทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าครับเป็นห่วงอยู่นะครับช่วงนี้นะก็เขามีโครงการดีมากเลยที่ธนพลเรืองเกษตรวิสัยเมื่อก่อนไปอยู่โน่นครับไปอยู่ฮ่องกงนะพอฮ่องกงมีปัญหากันเยอะก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่า ขอบคุณมาในโอกาสนี้
ผมก็ถือโอกาสลาเลยดีกว่านะวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปคงได้เจอกันสวัสดีครับ